วราวุธจ่อชงคณะรัฐมนตรีเงินหนุนเด็กแรกเกิดวันที่13กันยายนไม่เกินวันที่18กันยายนโอนเข้าบัญชีทุกครอบครัววราวุธชงคณะรัฐมนตรีเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิดวันที่13กันยายนไม่เกินวันที่18กันยายนโอนเข้าบัญชีทุกครอบครัวให้คำมั่นชทพทุ่งเททำงานลั่นพม.ดูแลคนทุกระดับวัยจ่อคืนลูกหลานให้ครอบครัวทำชาติแข็งแรงวันที่9กันยายน66ที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนาสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุธศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนารับแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.จากชาวจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงนายประภัทรโพธสุธนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยนายวราวุธกล่าวว่าขอขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่แสดงความยินดีกับตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างไรก็ตามการจะเดินทางมาถึงในจุดนี้ได้ตนต้องขอขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงที่มอบให้กับพรรคชาติไทยพัฒนาจนสามารถทำให้เรามีโอกาสมาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในทุกระดับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดแก่เจ็บและเสียชีวิตเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มคนที่แตกต่างกันไปรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มความหลากหลายทางเพศตนเชื่อว่าจะสามารถตอบแทนทุกๆคะแนนเสียงที่ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจกับพรรคชาติไทยพัฒนาแม้วันนี้ยังไม่สามารถพูดเรื่องงานได้อย่างเต็มที่เพราะในวันที่11กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อแถลงเสร็จแล้วเราจะสามารถพูดเรื่องงานได้อย่างเต็มที่นายวราวุธกล่าวว่ากรณีปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มีปัญหาเรื่องเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด600บาทที่ไม่สามารถนำเงินโอนเข้าบัญชีของแต่ละครอบครัวได้นั้นต้องกราบขออภัยแต่เท่าที่ได้ทราบข้อมูลจากทางกระทรวงพม.ในวันที่13กันยายนนี้ซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทางกระทรวงจะส่งเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและไม่เกินวันที่18กันยายน66เงินจำนวนดังกล่าวจะสามารถโอนเข้าบัญชีกรณีเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิดได้ทุกครอบครัวนายวราวุธกล่าวว่าขอให้คำมั่นว่าเมื่อตนได้มาดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราจะทุ่มเททุกๆศักดิ์กำลังในการดูแลพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลเราจะเป็นกำแพงให้กับประชาชนเอาไว้พักพิงยามเหนื่อยล้ายามท้อแท้และจะเป็นเกราะกำบังป้องกันอันตรายให้กับประชาชนยามเกิดปัญหาเราจะคืนลูกหลานให้กับครอบครัวและจะคืนครอบครัวให้กับสังคมและเราจะคืนสังคมให้กับประเทศชาติเพราะประเทศชาติจะแข็งแรงได้จะต้องมาจากรากฐานหน่วยที่เล็กที่สุดคือสถาบันครอบครัวดังนั้นวันนี้พวกเราจะทำงานอย่างเต็มที่นายวราวุธกล่าวว่าคนชื่อวราวุธได้เป็นรมว.พม.ได้เพราะคนชื่อประภัทรและพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีตอนแรกที่มีข่าวว่าจะไปอยู่กระทรวงพาณิชย์ตนก็แอบกังวลเพราะด้วยความสามารถยังนึกไม่ออกว่าถ้าอยู่กระทรวงพาณิชย์จะมาช่วยประชาชนกว่า 800,000 ชีวิตในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างไรแต่เมื่อท้ายที่สุดได้มาอยู่กระทรวงพม.ก็ดีใจหลายเรื่องเพราะกระทรวงนี้ดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กเยาวชนสตรีกลุ่มความหลากหลายทางเพศผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มชาติพันธุ์จะทำให้ตนจะสามารถดูแลสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนแผ่นดินไทยก็จะเป็นโอกาสที่เราชาวพรรคชาติไทยพัฒนาและชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า
การที่มีคนสุพรรณบุรีมาเป็นหัวเรือของกระทรวงที่ดูแลปากท้องของประชาชนนั้นเราจะทำให้กระทรวงนี้มีความแตกต่างอย่างไรนายวราวุฒิกล่าวว่าบางคนบอกว่าจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากระทรวงพม.เป็นการลดระดับแต่ตนว่าไม่ใช่แต่จะเป็นการเพิ่มระดับเพราะตนจะทำให้กระทรวงพม.ขึ้นมาเป็นกระทรวงเกรด A และจะทำให้ไม่เฉพาะคนไทยแต่จะทำให้ต่างประเทศได้รู้จักว่ากระทรวงที่ชื่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นคือหัวใจของคนไทยอย่างไรกระทรวงจะใหญ่หรือจะเล็กขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการตนมั่นใจว่าจะสามารถดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีได้อย่างละเอียดได้อย่างถึงเนื้อถึงตัวภายใต้การทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนาตนรับประกันว่ากระทรวงพม.จะต้องดูแลคนไทยทั้ง66ล้านคนจะยากดีมีจนสถานะใดเพศใดวัยใดเราจะดูแลให้หมดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานในกระทรวงพม.นี้จะทำให้ความมั่นคงของพรรคชาติไทยพัฒนามั่นคงตามไปด้วยนายวราวุฒิกล่าวว่าการได้อยู่กระทรวงพม.คราวนี้มีความบังเอิญหลายอย่างสีประจำกระทรวงคือสีชมพูซึ่งเป็นสีของพรรคชาติไทยพัฒนาจากห้องทำงานรมว.พม.ก็มองเห็นที่ตั้งพรรคชาติไทยเดิมในสมัยที่นายบรรหารนายประพัฒน์ทำงานร่วมกันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.คนแรกเมื่อปี 2545 คือนายอนุรักษ์จุลีมาศจากพรรคชาติไทยในขณะนั้นพรรคเราดูแลกระทรวงนี้ตั้งแต่วันแรกและเราจะมาสานงานต่อจากนายบรรหารเรามั่นใจว่าจะทำให้มีชื่อเสียงเป็นหน้าเป็นตากับคนสุพรรณบุรีต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากนายประพัฒน์และชาวสุพรรณด้วยเฮลั่นยุ้ยทันประกาศข่าวดีเบบีมาแล้วเพื่อนดาราแห่ยินดีเพียบแต่งงานกันมาเกือบ5ปีแล้วสำหรับคู่รักคู่หวานยุ้ยจีรนันท์กับทันธนากรแต่ยังไร้วี่แววเรื่องมีทายาทเนื่องจากทั้งคู่ขอมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ก่อนทว่าล่าสุดแฟนๆได้เฮกันลั่นแล้วเมื่อยุ้ยและทันออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยยุ้ยจีรนันท์ได้โพสต์ภาพที่ตรวจครรภ์และคลิปอัลตราซาวด์เขียนแคปชั่นว่าเธอบวกฉันเท่ากับเราสามคนทุกปาฏิหาริย์ต้องใช้เวลาเบบีน้อยของเรามาแล้วนะดีใจที่สุดมีความสุขที่สุดเลยในขณะที่ทันเก็บอาการดีใจไม่อยู่เช่นกันโพสต์ภาพตัวเองถือที่ตรวจครรภ์พร้อมกับภาพภรรยาถือภาพอัลตราซาวด์ระบุข้อความว่าวันนี้ที่รอคอยเติมเต็มครอบครัวของเราหนูจะเป็นดวงใจของพ่อกับแม่นะท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างมากมายอาทิอะไรยินดีด้วยคร่ากรีด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 ในที่สุดจุ๊บ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 ยินดีด้วยกับน้องสองคนนะครับยินดีด้วยนะคะคุณแม่คนสวยเขาจะได้อุ้มหลานแล้วความรักความสุขของพวกเรามาแล้วโหสำเร็จแล้วดีใจด้วยมากๆนะครับเป็นต้นขอบคุณภาพไอจียุ้ยขีดล่างชิรานันทูลขีดล่างตนคร